วัสดีครับวันนี้เพจกีฬาไทยตะก้อรอดห่วงนะครับขอนำเสนอ1ใน30ท่าเล่นกีฬาไทยตะก้อรอดห่วงที่นักตะก้อรุ่นใหม่ไม่รู้จักนะฮะนั่นก็คือท่ากบเต้นนะครับหรือกระโดดตบหลังด้วยฝ่าเท้านะครับกระโดดตบหลังด้วยฝ่าเท้าเนี่ยนะครับก็จะมี2แบบนะครับ2แบบกบเต้นเนี่ยมี2แบบนะในโบราณเลยนะฮะก็คือท่าที่ใช้ก้นเหมือนกบเลยนะครับเป็นที่มาของคำว่ากบเต้นนะครับโดยใช้ก้นเนี่ยดีดขึ้นไปเนี่ยพัฒนามาจากตะก้อลีลาหรือตะก้อพริกแพลงนะครับเป็นท่าเล่นที่เตะไม่ถึงห่วงชัยนะครับก็เลยภายหลังเนี่ยพัฒนามาเป็นใช้ฝ่าเท้านะครับกระโดดดีดขึ้นไปนะครับถ้ายืนเฉยๆเนี่ยก็จะกลายเป็นท่าตบหลังธรรมดานะครับอันนี้ใช้กระโดดด้วยนะครับและใช้ฝ่าเท้าตามภาพเลยนะครับเนี่ยครับเขาเรียกว่าท่ากบเต้นนะครับเราก็มีนักกีฬาสาธิตให้3ท่านนะครับส่วนใหญ่ก็ผู้ที่เล่นโค้งหลังได้เนี่ยสามารถพอทำได้นะครับพอทำได้เด็กรุ่นใหม่พอทำได้นะครับจะลุ้นให้เข้าห่วงชัยเนี่ยก็มีโอกาสนะมีโอกาสเข้าได้นะครับในสมัยโบราณเนี่ยมีนักตะก้อเล่นกันเยอะเลยนะฮะตะก้อลอดห่วงเนี่ยพัฒนามาจากตะก้อลีลาตะก้อพริกแพลงนะครับก่อนที่จะมาเป็นตะก้อลอดห่วงในสมัยรัชกาลที่7นะเริ่มประมาณปี2470นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชาวสยามนะครับนักตะก้อชาวสยามของเราเนี่ยเล่นตะก้อพริกแพลงตะก้อลอดโผนมาก่อนนะครับแล้วมาพัฒนาเป็นห่วงชัยนะครับทีแรกเลยก็ใช้ห่วงลาวนะครับที่ได้นำเสนอไปหลายตอนแล้วนะครับพัฒนามาจากลูกตบหลังด้วยฝ่าเท้านะครับตบหลังด้วยฝ่าเท้าเนี่ยยืนตบธรรมดานะครับแต่กรณีที่กบเต้นเนี่ยใช้กระโดดด้วยกระโดดตบหลังด้วยฝ่าเท้านะครับใช้ฝ่าเท้าตบขึ้นไปคะแนนน่าจะอยู่ในเกณฑ์25คะแนนนะกติกาเก่านะครับก็อนุรักษ์กันไว้นะฮะตะก้อกีฬาไทยของบ้านเราเนี่ยนะครับหลายๆชนิดนะฮะไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะแล้วไม่มีคนเล่นแล้วผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองก็ไม่ได้สานต่ออะไรกันเลยนะปล่อยเลยตามเลยนะครับเราชาวชมรมตะก้อลอดห่วงเนี่ยควรจะอนุรักษ์ท่าโบราณโบราณไว้นะครับให้รุ่นลูกรุ่นหลานนะสืบต่อกันไปนะครับนี่คือ1ใน30ท่าเล่นกีฬาไทยตะก้อลอดห่วงที่มีบันทึกไว้ในสมัยโบราณนะครับที่เด็กยุคใหม่สามารถเล่นกันได้นะครับเล่นกันได้เลยนะครับคุณค่าของความเป็นไทยเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยดำรงไว้ให้ลูกหลานนะครับกีฬาไทยมรดกไทย
มรดกแผ่นดินตะก้อรอดห่วงhomelandchanburi.com เป็นรวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchanburi.com และ www.chanproperty.com